أي قلب ضمه صدق بشوق، أي هم ينجلي عند الشروق، أي حزن يتوارى يتلاشى يتولى عند إيماض البروق. إنه القرآن. ครับบิสมิลลาฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผู้ชมครับกลับมาพบกันช่วงที่2นะเงินทองของต้องรู้นะครับในตอนที่ว่าด้วยเรื่องของการลงทุนในอดีตนะกับการลงทุนในสมัยใหม่ครับเมื่อกี้เราพูดคุยตามเรียงตามลำดับนะฮะตั้งแต่ตัวสุขภาพนะฮะเป้าหมายการลงทุนในต่างๆนะจนมาถึงเนี่ยนะฮะนิวอีโคโนมีซึ่งเป็นการลงทุนในยุคใหม่จริงๆนะฮะแล้วก็จะไล่ตั้งแต่ 2.0 เรื่อยไปจนถึง 4.0 ครับนะทีนี้เมื่อกี้คุณนุ่นได้พูดถึงที่ว่าเมืองไทยเนี่ยถ้าถือเป็นอันดับต้นๆของการส่งออกก็คือเรื่องของประดับยนต์นะใช่ครับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับอิเล็กทรอนิกส์อะไรแล้วหลังจากนั้นมีอะไรอีกฮะที่การลงทุนในเมืองไทยตอนนี้ครับที่ว่าถือเป็นยุคใหม่เลยถ้าถือเป็นยุคใหม่นะครับเดี๋ยวผมอาจจะให้ดูสไลด์นะครับครับครับคือสไลด์นี้คือสไลด์เมื่อครั้งที่แล้วก็ที่เมื่อเบรกที่แล้วนะครับเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมเช่นสิ่งทออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าชิ้นส่วนยานยนต์ตัวนี้เนี่ยก็คือเมืองไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากจุดนี้เนี่ยไปถึงอีกจุดไปอยู่จุดหนึ่งนะครับเพราะว่าประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องประดับยนต์เรื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคือบูมมากบูมมากครับ10-20ปีที่แล้วครับตอนนี้มันกำลังจะเปลี่ยนไปเป็น New Economy นะครับมีอะไรบ้างฮะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับครับ New Economy นะครับที่ผมพูดถึงเนี่ยตอนนี้ที่ประเทศไทยเด่นจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าหนึ่งเลยก็คือค้าปลีกครับค้าปลีกแล้วก็ส่วนของภาคบริการครับเพราะว่าเมื่อประเทศเนี่ยพัฒนามาถึงระดับนึงเนี่ยค่าแรงของเราอะครับจะสูงขึ้นครับค่าครองชีพสูงขึ้นนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราที่เมื่อกี้เนี่ยมีเรื่องประดับยนต์เนี่ยคือธุรกิจประดับยนต์เนี่ยตอนนั้นค่าแรงเราถูกครับเพราะว่าประเทศเรากำลังเพิ่งเปิดกำลังจะพัฒนากำลังจะ drive ครับก็คือต้นทุนเราถูกครับแต่ว่าเมื่อพัฒนามาถึงระดับนึงเนี่ยต้นทุนเราแพงขึ้นเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อนะครับทำให้ภาคบริการเข้ามาแทนที่ภาคอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคต่อไปเนี่ยถ้าเราจะลงทุนในธุรกิจเนี่ยผมอยากให้เลือกภาคบริการเป็นหลักภาคบริการใช่ครับมีอะไรภาคบริการเป็นหลักภาคบริการเช่นค้าปลีกโรงแรมครับค้าปลีกร้านอาหารนะครับเดี๋ยวตามดูตามสไลด์ได้นะครับว่าโอเคท่องเที่ยวก็ใช่นะครับโลจิสติกก็ใช่โอ้โหมาแน่เลยครับโลจิสติกนะครับคือเดี๋ยวนี้ก็อย่างโลจิสติกก็มีเยอะเลยนะบริษัทที่เขาทำเกี่ยวกับคือเมื่อก่อนนี้มีแค่ไปรษณีย์ไทยครับเมื่อก่อนไปรษณีย์แดงเรามองง่ายๆเลยตอนนี้มีกี่เจ้าใช่เยอะมากครับเท่าที่ผมรู้ก็4 5เจ้านะครับครับภายในไม่เกิน 5-6 ปีที่ผ่านมาเองนะครับแล้วก็อย่างที่ในสไลด์นะครับก็คือมีแบรนด์พวกค้าปลีกที่กำลังมานะครับครับก็ผมก็อยากจะให้เลือกธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์นี้นะครับ ครับเราจะได้ทำแล้วรู้สึกว่าโอเคเพราะว่าตลาดมันโตด้วยนะครับตลาดมันโตแต่นี้พอบอกว่าให้ดูธุรกิจประเภทนี้ที่จะลงทุนอันนี้เดี๋ยวคุณเรนุ่นก็ต้องอธิบายกับผู้ชมด้วยนะคือหลายท่านอาจจะอยากลงทุนแต่ว่ามันแล้วมันหาล้านไหมแล้วมันยังไงอะไรยังไงลงทุนแบบไหนยังไงครับก็คือวันนี้เนี่ยจริงๆกับผมอยากจะนำเสนอเรื่องการเป็นการลงทุนแบบพาสซีฟครับเพราะว่าถ้าโอเคถ้าเราทำธุรกิจเนี่ยเป็นแอคทีฟแน่นอนนะครับค้าปลีกโรงแรมนะครับหรือว่าการแพทย์ท่องเที่ยวโลจิสติกก็ตามเนี่ยพวกนี้เป็นแอคทีฟหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปแล้วกันนะครับการลงทุนในปัจจุบันที่เป็นพาสซีฟเนี่ยมีผมเลือกมา6ข้อครับครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ว่าโอเคผมเลือกเอาอันเฉพาะที่ผมคิดว่าผมนำเสนอตรงนี้ได้แล้วก็มีมุมที่มันหาล้านนะครับอย่างข้อแรกนะครับเป็นเรื่องของฝากธนาคารครับคุณนิมรครับตอนนี้ฝากประจำอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพอจะทราบไหมครับไม่ทราบเหมือนกันฝากประจำตอนนี้เนี่ยอยู่ตั้งแต่ประมาณ 0.5 จนถึงประมาณ 1.99% ต่อปีโอ้ถ้าย้อนไป10ปีที่แล้วนี่มันเยอะกว่านี้นะใช่ไหมก่อนต้มยำกุ้งก็คือประมาณเกือบ 10% นะครับเกือบ 10นะใช่ครับโอ้ลดมาขนาดนี้เลยก็คือเป็น 0.5 เลยเป็นช่วงขาลงครับเป็นช่วงขาลงก็เราตอนนี้ถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยเราฝากไว้100บาทสิ้นปีเนี่ยเราจะได้ประมาณ102บาท102บาทแต่ว่าอย่าลืมว่ามีอัตราเงินเฟ้อนะครับ
อันนี้ผู้ชมต้องเข้าใจนะเราคุยในภาพกว้างก่อนนะใช่ครับเดี๋ยวเราค่อยแคบลงมานะคอร์ส คือจะโฟกัสเฉพาะสหกรณ์หรือว่าธนาคารที่ฮาลาลนะครับนี่เราพูดคุยในมุมกว้างก่อนนะครับฝากธนาคารก็ถือว่าเป็นการลงทุนเหมือนกันครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คืออัตรากำไรหรือว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารเนี่ยมันน้อยต่ำเตี้ยติดดินมากๆใช่ครับอันต่อมานะครับก็คือทองคำทองคำเนี่ยครั้งที่แล้วผมก็คุยไปแล้วบางส่วนนะครับว่าระยะ30ปีตั้งแต่ปี2532จนถึงปีนี้ก็คือ2562เนี่ยอัตรากำไรของทองคำก็คือประมาณปีละ 5% ครับ 4.98% ต่อปีนะครับก็ยังมากกว่าธนาคารเยอะเหมือนกันนะก็มากกว่าผมก็คิดว่าประมาณเท่านึงครับเกือบเท่า2เท่าครับแต่ว่าโอเคเราก็อย่าลืมครับว่าเราต้องจ่ายสกาดทุกปีนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้ 5% เนี่ยเราจ่าย 2.5 เราก็ยังเหลือ 2.5 ครับเหลืออีก 2.5 ใช่ครับต่อมาเป็นที่ดินครับที่ดินเนี่ยมันแล้วแต่ภูมิภาคแล้วแต่ทำเลด้วยใช่ครับแต่ว่าผมก็ตีคร่าวๆว่ามันปีละ 8-10% นะครับแบบทบต้นนะครับ 8-10% ก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นไปได้นะเพราะที่ดินเนี่ยเขาบอกเป็นสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีการลดมีแต่เพิ่มครับยิ่งนานยิ่งเพิ่มยิ่งนานยิ่งเพิ่มครับอย่างอื่นนี่มันยังมีลดใช่ครับเพราะว่าทำไมถึงอย่างทองคำเนี่ยมีเพิ่มมีลดมีเพิ่มมีลดทองคำไม่ได้เพิ่มตลอดนะครับทองคำคือวันนี้เพิ่มอีกเดือนนึงอาจจะหวบลงไปก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นมันแกว่งอยู่ประมาณทองคำประมาณบาทละ19,000ถึงประมาณ 22,000 ครับมันก็คือเหมือนแกว่งอยู่ในกรอบแกว่งอยู่ใช่ครับแกว่งอยู่ในกรอบมันเคยขึ้นไป 25,000 ใช่มั้ยตอนบูมมากเลยแล้วก็ร่วงมาไม่ถึงหมื่นไม่ถึง 18,000 ด้วยใช่ครับใช่ครับครับก็คือนะพอดีมานด์มันเยอะเกินไปมันก็จะเหมือนกับปรับฐานให้มันสมดุลนะครับอันต่อมานะครับก็คือหุ้นสหกรณ์ครับหุ้นสหกรณ์เท่าที่ผมศึกษาดูเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ 3.5 ครับคุณอุ่มร้อนครับไปจนถึงประมาณ5ครับ 3.5 ถึง 5% แล้วแต่สหกรณ์ว่าสหกรณ์ไหนสามารถที่จะเอามาทำกำไรได้เยอะกว่ากันนะครับ5นะครับเป็นกองทุนรวมกองทุนรวมอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นดิจิตอลแล้วครับหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ทำงานประจำหรือว่าวัยรุ่นอย่างพวกผมเนี่ยก็คือเรามองอะไรพวกนี้ครับอ๋อครับครับซึ่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็มีกองทุนเยอะมากเลยครับแต่ว่าเราก็ให้เลือกเฉพาะที่มันหาล้านนะครับเพราะว่า เราจะมีบอร์ดชะรีอะห์อะไรเรียบร้อยเลยเดี๋ยวต้องลองเสิร์ชข้อมูลดูนะครับครับหรือว่าถ้าใครอยากจะสนใจอยากจะลงทุนก็คือติดต่อมาทางผมได้ครับนะครับบอกเบอร์โทรนิดครับต้องบอกเบอร์โทรมีเขินๆนิดนึงครับไม่เป็นไร092ครับ472-0751นะครับ092-472-0751ครับครับก็คุณไอ้นุ้นนี่ไม่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรอบรู้นะในเรื่องของการลงทุนนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะลงทุนปรึกษาได้นะครับคือมีหลายโครงการนะที่ท่านทำอยู่นะครับครับก็อย่างกองทุนรวมเนี่ยตัวหาล้านเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อย 6% ขึ้นไปต่อปี 6% ใช่ครับก็ลองดูครับเพราะว่ามันจะเป็นกองทุนที่รวมหุ้นหลายตัวที่เป็นหุ้นหาล้านครับนะครับอันที่6นะครับก็คือหุ้นหรือว่าหุ้นรายตัวในตลาดหลักทรัพย์ครับอย่างเช่นอะไรบ้างผมยกตัวอย่างนะครับคนไทยไม่มีอะไรมากก็คือพลังงานก็เป็นพวกปตทพลังงานอะไรเงี้ยครับพลังงานเกี่ยวกับน้ำมันพวกแก๊สอะไรพวกนี้นะใช่ครับใช่ครับพลังงานแล้วก็เป็นพวกกลุ่มธนาคารซึ่งเราเล่นไม่ได้นะครับเราลงทุนไม่ได้กลุ่มธนาคารนะครับแล้วก็อสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ได้ครับคอนโดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็สนามบินเอโอทีสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นพวกค้าปลีกโคมโปรโกลบอลก็คือเรามีให้เลือกเยอะเลยแต่ว่ายังไงไปดูนิดนึงว่าตัวนี้ฮาลาลหรือเปล่าซึ่งเขาเรียกว่าฮาลาลอินเด็กซ์ฟันก็คือมันจะเป็นรายชื่อหุ้นฮาลาลว่าเราสามารถจะลงทุนหุ้นอะไรได้บ้างนะครับครับผมก็จริงๆผมเรียงมา6ตัวเนี่ยคือผมเรียงตามความเสี่ยงด้วยตามความเสี่ยงด้วยใช่ผมในความรู้สึกผมเนี่ยผมคิดว่าฝากธนาคารเสี่ยงน้อยสุดรองลงมาก็คือทองคำที่ดินหุ้นสหกรณ์กองทุนรวมแล้วก็หุ้นนะครับคือ1ถึง4น่าจะเป็นความเสี่ยงต่ำครับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำครับค่อนข้างต่ำใช่ครับถ้ากองทุนรวมกับโดยเฉพาะหุ้นตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะใช่ครับความเสี่ยงสูงที่สุดครับความเสี่ยงสูงที่สุดเลยก็อาจจะคือถ้ามันเป็นไปตามเป้าหมายที่เราคิดนะ
มันก็อาจจะได้รวดเร็วแล้วก็ได้เยอะเลยนะแต่ว่าถ้าไม่ได้คือวูบเลยวูบเลยกับโอเคนะครับแต่นี่เมื่อกี้ที่คุณนุ่นบอกนะว่าการลงทุนในปัจจุบันเนี่ยนะที่บอกมีประมาณ6อย่างนะที่เรียงอย่างน้อย6อย่างอย่างน้อย6อย่างนะก็คือเรียกว่าพาสซีฟตัวนี้เป็นพาสซีฟก็คือเหมือนลักษณะว่าเอาเงินคือให้เงินทำงานใช่ไหมประมาณนั้นใช่ไหมคือให้เงินทำงานแล้วเราทำงานแค่มินิมัมคือน้อยสุดน้อยสุดทำงานน้อยที่สุดใช่ครับแต่ถ้าแอคทีฟมันก็จะเป็นลักษณะเราต้องทำแบบเต็มเวลาแม็กซิมัมเลยใช่ครับเต็มที่หมดโอ้โหทุกอย่างปั่นเลยหมดทั้งตัวทั้งหัวทั้งสมองใช่ครับวุ่นไปหมดลักษณะแบบทำธุรกิจอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแบบแอคทีฟครับต่อไปตอนนี้ย้อนมาใช่ไหมอันนี้ก็คือต่อไปนะครับเป็นต้นไม้เศรษฐกิจซึ่งผมเองเนี่ยครั้งที่แล้วก็มาคุยครับแต่ว่าเหมือนกับเป็นเวลาน้อยมากครั้งที่แล้วครับผมก็เลยเอามานำเสนออีกทีนึงว่าถ้า6ข้อที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ตรงจริตท่านเลยคือหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าแบบไม่ธรรมชาติกับตัวเราไม่ธรรมชาติโอเคครับเราชอบธรรมชาติธรรมชาติงั้นผมแนะนำปลูกต้นไม้เลยครับครับผมรัฐบาลประกาศแล้วนี่ใช่มั้ยรัฐบาลประกาศแล้วใช่ว่ามีต้นอะไรบ้างที่สามารถตัดได้ตัดได้เขาเรียกว่ากู้เงินได้อีกใช่ไหมใช่ครับก็คือเหมือนเราปลูกปุ๊บ1ก็คือ เราตัดได้ก็คือเป็นไม้2ก็คือสามารถเอาไปค้ำประกันได้ค้ำประกันเงินกู้ได้อีกนะครับก็ตามอายุของไม้ว่าโอเคต้นนี้ค้ำประกันได้เท่าไหร่ต้นนี้ค้ำประกันได้เท่าไหร่อย่างนี้ครับในสไลด์นี้มีอะไรบ้างฮะที่ผมแนะนำก็คือมีต้นพยูงต้นประดู่ป่านะครับต้นสักทองแล้วก็ต้นไม้แดงก็คือแต่ละไม้เนี่ยก็ปลูกในพื้นที่ที่ต่างกันนะครับซึ่งอยากจะให้ท่านผู้ชมไปศึกษานิดนึงว่าโอเคอย่างพยูงเนี่ยเราแนะนำปลูกภาคอีสานครับต้นสักนี่คือปลูกภาคเหนือเป็นต้นนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปปลูกยางนาครับอ๋อที่เดี๋ยวผมเลิกรายการให้ผมไปเลยที่ไหนไปปลูกที่ไหนลำต้นกล้วยครับอ๋อลำอ๋อผมไปปลูกยางนาแถวเชื่อมสัมพันธ์ใช่ใช่อ๋อยางนานี่คือในทุกพื้นที่ใช่ไหมยางนานี่ชอบน้ำครับชอบน้ำชอบน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะปลูกบนคันนาปลูกริมคลองปลูกอะไรแบบนี้ครับก็คือริมบ่อริมคลองเนี่ยขึ้นดีมากเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยคุณพ่อก็คุยว่าเขาเองปลูกไป3ต้นเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนี้โอ้โหปึ๊บเลยครับตอนนี้ครับอันนี้เป็นการลงทุนใช่ครับสมัยใหม่จริงๆนะสมัยใหม่ใช่ครับทั้งที่คือวัสดุอุปกรณ์ของมันก็คือรุ่นเก่าใช่ครับคือเป็นพันไม้ใช่แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการลงทุนประเภทนี้ใช่ซึ่งรัฐบาลรับรองแล้วรัฐบาลเหมือนกับส่งเสริมช่วยใช่ครับผมใช่ครับก็ราคาไม้นะครับผมเลื่อนมาอีกสไลด์นึงเป็นราคาไม้นะครับซึ่งครั้งที่แล้วก็คุยแต่ว่าเราคุยน้อยมากนะครับครับราคากล้าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่150บาทนะครับราคากล้าเนี่ยจริงๆไม่ถึงครับแต่ว่าผมเหมือนบวกค่าขนส่งไปด้วยค่าปลูกด้วยใช่ครับค่าขนส่งค่าปลูกนะครับไม่แล้วหาได้ในทุกพื้นที่ไหมไอ้ก้าเนี่ยต้นก้าเนี่ยต้นก้าเนี่ยผมต้องไปตามแหล่งจริงๆแต่ละพบคืออย่างนี้ครับแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีอยู่แล้วอ๋อมันมีอยู่แล้วแต่ละจังหวัดเนี่ยผมส่วนใหญ่ผมเห็นว่ามีนะครับอย่างผมกรุงเทพเนี่ยผมก็จตุจักรครับง่ายสุดจตุจักรครับหรือไม่ก็วิ่งไปคลอง15นครนายกหรือก็วิ่งเลยไปปราจีนบุรีก็คือมีนะใช่ครับครับก็คือเลือกเอานะฮะว่าเราชอบไม้อะไรนะครับท่านี้เนี่ยมีพี่น้องถามว่าแล้วที่บ้านไม่มีที่ครับทำไงคือผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามันที่มันไม่ต้องการเยอะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องปลูกเป็นร้อยต้นผมคิดว่าถ้าไม่มีความสามารถจริงเริ่ม5ต้น10ต้นก่อนครับให้เริ่มน้อยๆก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นแบบนำร่องว่าโอเคอยู่กับเราแล้วไม่ตายนะครับอย่างไม้พยูงเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือประมาณ 120,000 บาทต่อต้นอายุประมาณ 20 25 30ปีนะครับมันก็แล้วแต่เพราะว่าบางครั้งเราปลูกเนี่ยมันโตไม่เท่ากันครับคุณนิมรอดแต่ละต้นมันโตไม่เท่ากันเพราะว่าแล้วแต่ว่าสภาพดินตรงนั้นเป็นยังไงนะฮะกำไรเนี่ย 30% ต่อปีครับเหมือนกับเราลงทุนวันนี้เราลงทุน100 100ไปซื้อก้ามาปลูกครับปีหน้า130 130ใช่ครับก็คือผมไม่อยากมองว่าโอเคเฮ้ยทำไมคุณจะต้องไปอยู่ในตลาดหุ้นเพื่อที่จะทำกำไรให้ได้เยอะที่สุดไม่ครับผมคิดว่าปลูกต้นไม้ในกำไรเยอะสุดแล้วครับในความเห็นผมนะแล้วก็ความเสี่ยงน้อยนะใช่ครับเสี่ยงไม่น้อยนะความเสี่ยงน้อยครับเสี่ยงอย่างเดียวเลยก็คือต้องคอยดูแรกปลูกแล้วมันตายใช่ครับผมคือถ้าแรกถ้า
คือถ้าตอนที่มันเป็นกล้าแล้วสามารถให้มันยืนพอสูงสักหนึ่งเมตรนะใช่ครับถ้ามันแข็งแรงแล้วก็ยาวใช่ครับไปดูแลมากแล้วใช่ครับอย่างต้นยางนาที่คุณพ่อผมปลูกที่คู่ซ้ายเนี่ยคือปลูกครั้งเดียวครับแล้วก็ไม่ได้ไปดูเลยไม่ได้ดูเลยไปเห็นอีกทีนึงก็คือสามารถที่จะเติบโตโดยใหญ่ไปแล้วใช่ครับใช่ครับก็อยากให้ดูครับอยากให้ส่งเสริมให้พวกเราปลูกกันด้วยนะครับอันนี้เนี่ยที่ผมเอามาให้โชว์ให้ดูนะครับก็คือสไลด์สุดท้ายใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายนะครับก็คือตอนที่ผมอยู่อังกฤษครับ คือธุรกิจที่ผมคิดว่าทำเงินแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากเลยก็คือธุรกิจเนี่ยธุรกิจปลูกป่าไม้ใช่ครับก็คือเหมือนเขาปลูกป่าปุ๊บเนี่ยแล้วก็ให้คนไปทำกิจกรรมในป่าเขาทำตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นเกษตรนะครับแต่เป็นเกษตรที่เป็นภาคบริการอ๋อภาคบริการใช่ครับผมเสียไป1,000นะครับเป็นพันนะครับค่าเข้าใช่ครับนะเป็นพันค่าเข้านี่แล้วไม่มียานพาหนะอะไรให้เราใช้เลยใช่ไหมเดินอย่างเดียวเดินเท้าครับอ๋อเดินเท้าอย่างเดียวแล้วก็สัตว์เขาก็ปล่อยเลยเขาก็ปล่อยธรรมชาติผมเห็นแบบม้าเนี่ยวิ่งเป็นฝูงเลยโหแบบผมนี่ขนลุกเลยครับแต่เขาก็ต้องใช้พื้นที่เยอะใช้พื้นที่เยอะครับ30 40ไร่ใช่ครับแต่ก็ไม่ได้เยอะถึงขนาดที่แบบเป็นไปไม่ได้ครับแล้วผมคิดว่าเทรนด์นี้กำลังมาด้วยเพราะว่าอะไรที่เกิดขึ้นในประเทศที่เขาเจริญกว่าเราครับเดี๋ยวมันก็จะมาที่ประเทศเราใช่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 ครับคือเราก็พยายามเติบโตในเรื่องของตึกสูงดูง่ายๆนะใช่ครับไม่มีธรรมชาติแล้วต้นไม้ก็ถูกตัดหมดแต่ต่อไปมันก็จะกลับมาขึ้นมาสู่ภาวะแบบเดิมใช่ก็คือการที่กลับไปอยู่กับธรรมชาติใช่ครับอันนี้ผมว่าเรื่องจริงเลยก็คือเหมือนเราอยู่ในยุคดิจิตอลครับแล้วทุกอย่างมันดิจิตอลหมดเลย มันรู้สึกว่ามันแข็งกระด้างมันแข็งกระด้างแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยผมว่ามันซอฟต์อารมณ์เราได้ใช่ครับพักผ่อนอยากพักผ่อนอยากอะไรอย่างเงี้ยครับครับเป็นธุรกิจที่ดีนะครับถ้าใครมีพื้นที่ก็คือผมอยากให้ตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากคุณยังไม่ต้องคิดทำธุรกิจครับไปปลูกต้นไม้ก่อนครับคุณไปปลูกต้นไม้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีก20ปีครับครับทีนี้มันก็มีธุรกิจการลงทุนที่ใกล้ตัวที่สุดตอนนี้ครับก็คือสหกรณ์อิสลามศรัทธาชนครับผมเรามีการลงทุนมูดอรอบะครับนะผลตอบแทนยังไงฮะเราคิดยังไงมูดอรอบะนะครับผลตอบแทน 4% 4% ครับ 4% ต่อปีนะครับก็คือเราลงกันปีต่อปีครับครับเราต้องลงทุนเท่าไหร่ฮะลงทุนมูดอรอบะนะครับตอนนี้ที่เปิดเป็นกองทุนครับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ 5,000 น่าจะใช่ครับ 5,000 เป็นกองทุนนะครับเป็นกองทุนแต่ว่าโอเคผมรู้ว่า 4% 4% ใช่ครับก็คือเริ่มตั้งแต่สิงหาไปหมดธันวาใช่ไหมใช่ครับก็คือเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังระดมทุนอยู่ครับระดมทุนอยู่ก็เปิดให้แค่ถึงช่วงธันวาเท่านั้นเองครับก็เรียนเชิญนะผู้ชมที่มองหาการลงทุนนะที่ตอนนี้ที่คือที่เราคุยทั้งหมดนะตั้งแต่ต้นชั่วโมงมาจนถึงท้ายชั่วโมงเนี่ยนะก็คือการลงทุนที่ผู้ชมจะต้องคอยอย่าให้ตกเทรนนะก็คือตามลำดับที่เมื่อกี้คุณเหลือนุ่นได้อธิบายนะแต่ว่าที่ในหน้าเลยตอนนี้ง่ายที่สุดก็คือถ้าพี่น้องมีเงินทุนสัก 5,000 หรือ 10,000 20,000 50,000 แสนก็แล้วแต่นะก็มาลงทุนกับกองทุนของอิสลามสากลอิสลามศรัทธาชนนะเพียงกองทุนละ 5,000 นะก็เริ่มตั้งแต่เนี่ยนะตั้งแต่สิงหามาจนถึงธันวาคมนี้นะเราก็จะปิดนะแล้วก็ดีลมันก็จะตามที่พี่น้องลงทุนใช่นะครับก็คือถ้าก็เอาเงินมาให้วันไหนก็คือก็ไปชนวันนั้นปีหน้าปีหน้าใช่ครับก็ได้ 4% ใช่อันนี้เราก็ไอ้เงินที่เราเอามาเป็นกองทุนเนี่ยเราเอาไปทำอะไรบ้างฮะพออธิบายเราเป็นธุรกิจที่จะปล่อยสินเชื่อครับหมายถึงว่าโอเคถ้าเราระดมทุนมาเนี่ยเราก็จะปล่อยสินเชื่อให้กับสมาชิกเอาไปลงทุนเอาไปทำธุรกิจนะครับพอได้กำไรก็คือเก็บคืนมาแล้วก็แบ่งผลกำไรให้กับสมาชิกที่มาลงทุนครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามี 5,000 หมื่นนึงเนี่ยเราจะไปซื้อที่ดินเนี่ยมันไม่ได้ใช่ครับแล้วมาลงทุนอย่างนี้เนี่ยโอเคครับโอเคกว่าใช่ครับนะครับครับก็เรียนเชิญนะผู้ชมที่อยากจะลงทุนกับกองทุนของสากลอิสลามศรัทธาชนนะเบอร์ขึ้นที่หน้าจอแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปติดต่อพูดคุยนะกับทางสากลอิสลามศรัทธาชนตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพกีฬา7นะฮะกรุงเทพกีฬาซอย7ใช่ซอย7นะใกล้ๆกับคือที่เดียวนะกับบริษัททาเลนต์ครีเอชั่นบริษัททาเลนต์ครีเอชั่นใช่ครับก็เข้าไปไม่ไกลนะฮะก็เรียนเชิญนะครับวันนี้รายการเงินทองของต้องรู้นะฮะการลงทุนในยุคอดีตนะกับการลงทุนในยุคใหม่ในสมัยใหม่นี้นะก็วันนี้ได้ความรู้จาก
แขกรับเชิญเรานะคุณไซนุ่นอบิดีนสุขถาวรนะครับวันนี้เราสองคนคงต้องจากลาผู้ชมไปก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์ไว้พบกันสุขต่อไปนะครับวันนี้เราสองคนจากลาไปเลยนะครับขอเอกลองสุภาตลานะฮะได้เพิ่มพูนความดีนะให้ทุกท่านนะฮะได้รับริสกีที่เพิ่มพูนนะครับได้มีริสกีที่กว้างขวางนะครับแล้วก็อัลลอฮ์รับอามานทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราสองคนจากลากันไปเลยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์يا تلاشى يا تولى عند ماضي البروق إنه القرآن